ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปเดินเที่ยวในตลาดน้ำอัมพวากันครับผมก่อนอื่นเราต้องมานี่ก่อนเลยรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของตลาดน้ำอัมพวาที่สมุทรสงครามหรือแม่กลองก่อนนะครับครับผมเรามาพบกับเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนตรงนี้นะครับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยอารยะอัศนีซึ่งท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับแม่วันนี้เป็นเกียรติมากเลยโดยเฉพาะท่านนายกสละเวลาให้เรามาคุยกับเราครับเพราะว่าเราจะไปเดินสุ่ม4สุ่ม6เลยเนี่ยมันก็ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มตรงไหนก่อนยังไงดีท่านนายกครับที่อัมพวาเนี่ยท่านนายกครับพื้นที่มันมีประมาณเท่าไหร่ที่ตลาดน้ำเนี่ยตลาดน้ำอัมพวาก็มีพื้นที่ประมาณ 3,600 ตารางเมตรอ๋อ 3,000 ลูกเข้าไปจากปากคลองเข้าไปก็ประมาณ600ตาราง600เมตรแล้วก็เขาบอกตัวขวางก็ประมาณ600ก็ประมาณสัก 3,600 ตารางนะครับแล้วประชากรในพื้นที่เยอะมั้ยประชากรในพื้นที่ก็ประมาณ 5,700 5,700 แล้วประชากรแฝงก็มีบ้างแฝงต้องมีนะครับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวแฝงหมายถึงว่ามาอยู่ที่นี่ค้าขายโอ้หมายถึงชาวต่างดาวแฝงหมายถึงว่ามาจากที่อื่นมาอยู่ที่นี่มาจากคนพื้นที่ก็มีคือมาทำธุรกิจมากขึ้นอยู่ในพื้นที่ครับผมแบงก์ก็อันนี้น่าจะเยอะกว่านะเยอะกว่าแล้วภาพโดยรวมแล้วก็อยู่กันยังมีความสุขกันนะท่านนายกนะคงไม่มีปัญหาอะไรมากมายบ้านเรามันเป็นเมืองค่อนข้างจะเรียกว่าอัมพวาเนี่ยเป็นเมืองเก่าๆเมืองเก่าแล้วก็บ้านคนเนี่ยที่อยู่กันในอัมพวาเนี่ยส่วนมากตั้งแต่หัวตลาดจนท้ายตลาดเนี่ยเราจะรู้จักกันรู้คนนี้คนนี้ชื่อคนนี้นี่มันเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แอเรียเดียวกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ดั้งเดิมเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกสัญชัยนะครับผมเพิ่งจะมาเป็นสมัยแรกด้วยนะเนี่ยมาดูแลตรงนี้เลยครับผมเอาเรื่องราวของตลาดน้ำอัมพวาเริ่มแรกเดิมทีเลยมาตั้งแต่ปีไหนอ่ะจริงๆตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยมันเป็นตลาดที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะทำธุรกิจกันคือค้าขายกันทางเรือใช่ไหมทางเรือเพราะฉะนั้นบ้านเรือนเนี่ยเขาจะปลูกกันอยู่ตามริมแม่น้ำริมแม่น้ำครับเพราะว่าด้านหลังที่มองเห็นนี่เป็นแม่น้ำแม่กลองครับอันนี้เป็นแม่น้ำแม่กลองใช่ผมใช่ใช่ครับทางด้านนู้นก็เป็นคลองอัมพวาเป็นคลองอัมพวาที่เราไหลเข้าอ๋อซึ่งแยกออกมานะครับเริ่มเดิมทีก็ค้าขายกับริมแม่น้ำอยู่แล้วครับทีนี้ความเจริญมันก็เปลี่ยนแปลงไปว่าการค้าขายเรามาค้าขายกันทางบกเป็นการจราจรคือทางบกเยอะขึ้นเยอะขึ้นตั้งแต่สมัยมีเส้นทางพระราม2เปิดขึ้นตลาดน้ำพวาที่เคยเจริญรุ่งเรืองสมัยก่อนนี่ตลาดน้ำพวาเนี่ยใครก็แล้วแต่จะต้องมาค้าขายที่นี่มาที่นี่ไม่ว่ามาจากบ้านแหลมบางกระบูนนะครับมาจากปากท่อลาดบุรีหรือมาจากดำเนินที่จากลาดบุรีจากเพชรบุรีอะไรเนี่ยจะต้องมาค้าขายอยู่ที่นี่โอ้เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้สมัยก่อนนี่ผมพูดได้เลยคุณเดินจากข้ามคลองนะฮะจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งในคลองปวานสามารถเดินข้ามเรือไปได้เรือแน่นต้องใช้สะพานใช้เดินบนเรือเอามันแน่นเลยใช่ไหมมันแน่นแสดงว่าชาวบ้านมาขายกันเยอะมากเลยแล้วการค้าขายสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันไหมครับก็แตกต่างสิครับสมัยก่อนมันเป็นการค้าขายกันทางเรือทางเรือเดี๋ยวนี้พอมีรถมันโอ้โหมันรถเร็วครับคุณจะไปแม่กลองนี่วิ่งไปแค่20นาทีมันไม่ถึงก็10นาทีก็ถึงสมัยก่อนในสินค้านี่คืออะไรมาส่วนมากครับสินค้าก็เป็นพืชผลทางเกษตรใช่ไหมพวกชาวสวนเอามาขายก็พวกชาวสวนมันเจริญมันเรียกว่าคนโบราณนะคือเขาเรียกว่าบางช้างสวนนอกบางกอกสวนในคือที่นี่มันเป็นตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยศรีอยุธยาแล้วใช่ถ้าผมโตขึ้นมาผมยังจำได้ในระบาดสกอร์เนี่ยมันมีเขาเนี่ยเป็นคนพื้นที่นี่เลยพื้นที่ว่าคนที่นี่เกิดที่นี่เลยที่นี่เลยครับเขาเรียกว่ามะม่วงพริกบางช้างมะม่วงบางช้างในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันหายไปหมดแล้วมันไม่มีแล้วคือเป็นแหล่งที่คือจะเป็นเอาพืชผลทางเกษตรเข้าไปเลี้ยงคนในวังอ๋อครับผมต้องมาที่นี่แต่ก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวบางช้างสวนนอกบางกอกสวนชาวบ้านแต่ก่อนนี่ที่เอาพายเรือมาไงเอาผลไม้มาแลกเปลี่ยนกันบริเวณจุดนี้อัมพวาเนี่ยใช่แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็ซบเซาลงไปคือครับมาบูมอีกเมื่อไหร่ตอนนี้มาบูมอีกเมื่อปีประมาณ448ครับ2548แล้วครับ2548ทำไมถึงเรื่องบูมเพราะจุดเด่นที่ทำให้เกิดบูมขึ้นมาอัมพวาเนี่ยเอาคนมาเยอะมากเลยคือเรามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของบ้านไม้ชายคลองครับ
เป็นบ้านเป็นประตูเสียมนะฮะแล้วก็เราจะไปเห็นประตูเสียมขอโทษทีประตูเสียมนี่เป็นยังไงแบบเลื่อนเป็นประตูแบบเลื่อนไม้บ้านไม้แบบเลื่อนครับเลื่อนครับเป็นแง่เนี้ยอ๋อเนี่ยเขาเรียกเสียมประตูเสียมไงแล้วประตูซิมมันเป็นยังไงครับประตูซิมตัวแก่เจ๊เจ๊ยกบอกเจ๊คือประตูเสียมลักษณะบ้านเก่าๆทรงเก่าๆครับผมพิเศษตรงนี้เรายังมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราเป็นแบบนี้นะฮะก็มันก็เลยทำให้คนที่มาเนี่ยเราก็มีความแตกต่างที่อื่นไปเที่ยวตลาดน้ำที่อื่นแต่เดียวเราจะไม่อย่างนี้เราคุณไปเดินเนี่ยวันหนึ่งคุณยังตรงบริเวณนี้คุณยังเดินไม่ทั่วเลยไม่ทั่วครับซึ่งเห็นตลาดน้ำทั้งสองคือเราไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยคุณเดินปั๊บเดียวครับว่าไปที่อื่นก็หมดแล้วเขาสร้างขึ้นมาแต่เราเนี่ยมันมีมาตั้งอาศัยแบบที่เราเคยไปเดินหลายๆตลาดจำได้ไหมตลาดสร้างขึ้นมาตลาดนั้นตลาดสร้างแต่นี่คือตลาดจริงๆตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราเลยครับผมคือคนที่เคยค้าขายอยู่ตรงนี้ก็มันก็มีการก็ซบเซาไปแล้วก็มาบูมขึ้นมาแล้วก็เราก็เป็นตลาดที่เรามีเอกลักษณ์อยู่อย่างว่าเป็นตลาดน้ำยามเย็นกลางวันไม่มีมาเดินก็ไม่มีอะไรเริ่มตั้งประมาณก็มีแค่มีอะไรมีแต่บ้านมีแต่บ้านเริ่มตั้งก็ต้องกี่โมงครับธรรมดาแล้วเปิดกี่โมงตลาดนี้จริงๆแล้วคือตั้งแต่บ่ายสามโมงไปถึงสามทุ่มนะฮะโอ้โหบ่ายสามโมงถึงสามทุ่มนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมาตอนเช้าเราก็มีแล้วมีแต่ว่าก็ไม่เยอะก็คนก็ยังไม่ค่อยเยอะก็คือทยอยมาเปิดร้านทยอยมาเปิดร้านกันแล้วส่วนมากก็ปกติแล้วคนจะเข้ามาก็ประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามคนก็มาแล้วเต็มเลยเยอะมากอย่างนี้คล้ายๆว่าคนจะไปเที่ยวนี่เราก็มาผ่านตลาดน้ำประวาไปเที่ยวหัวหินประจวบอะไรเงี้ยก็มาแวะที่นี่ไปชะอำเรืออะไรเงี้ยถ้าอย่างไปตลาดน้ำเนี่ยอีกอย่างนึงที่ผมอยากไปนะคือไปนั่งเรือนี่แต่ที่นี่มีเอกลักษณ์มีเรือบริการมีนั่งเรือคือเรือเราก็มีเรือไปชมหิ่งห้อยนี่นะที่นี่ดังมากชมหิ่งห้อยอัมพวาที่ดังมากเลยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงระยะที่เข้าหน้าฝนครับผมหิ่งห้อยเยอะหิ่งห้อยเยอะเลยอาการที่มีหิ่งห้อยเยอะเนี่ยเราพูดตามส่วนจริงๆแล้วคือคุณภาพของน้ำต้องดีพอใช่ใช่ใช่แต่คือเราก็เลยมันก็มีความรู้สึกว่าตลาดน้ำเราเปิดมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้ครับครับผมบางสิ่งบางอย่างก็เริ่มมีปัญหาเข้ามาเพราะว่าจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มี3อำเภอเมืองอำเภออัมพวาอำเภอบางกุทีนะมี3นาคือนาเกลือนากุ้งนาข้าว3นาด้วยนะฮะมี3ศาสนาศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ครับอัมพวาเราก็มี3น้ำฮะ3น้ำอะไรน้ำอะไรบ้างครับน้ำอะไรน้ำจืดน้ำจืดน้ำเค็มน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำก่อยน้ำก่อยน้ำเค็มนี่ก็ติดกับทะเลพอดีมันก็ใกล้ทะเลผมว่ามี4น้ำอะน้ำอะไรใกล้แล้วน้ำเน่าน้ำใจน้ำใจคนอัมพวาผมนึกว่าน้ำเน่าน้ำใจคนอัมพวาครับผมเดี๋ยวจะมีสักน้ำมาน้ำอะไรน้ำฝนน้ำใจแล้วนี่มันมีเสน่ห์อย่างคือยังมีชาวบ้านที่พายเรือมาขายสินค้าตามริมคลองอัมพวาอยู่นี่ตลาดน้ำพวายังมีอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรต่ออะไรอย่างที่ผมยังเห็นอยู่แต่ว่าร้านค้าสองฝั่งจะหันหน้าหรือระหว่างริมคลองหันหน้าเข้าหากันคนเดินมันก็เดินทางชายน้ำแล้วใครจะนั่งเรือก็ได้แล้วมีไหว้พระมีไหว้พระด้วยใช่ไหมครับมีไหว้พระคือถ้าสมมติว่าคุณมากลางวันก็ไปไหว้พระเก้าวัดเก้าวัดสุเรือหางยาวนะครับคุณวิ่งวนไปมีกลางวันก็ประมาณค่าขนส่งก็ประมาณทัก500ก็ไม่แพงพอกลางคืนไปดูหิ่งห้อยเนี่ยเขาก็ต้องแพงนิดนึงมืดขามืดไว้ต้องเพิ่มอีกหน่อยลำบากก็เป็น600แต่ว่า12คนผมไม่เช่าเรือแล้วผมจะว่ายน้ำไปเองก็แล้วแต่แล้วแต่ได้เลยได้ครับถ้าเกิดไม่กลัวครูเพราะว่าที่นี่ไม่มีอย่างอื่นนะไม่มีครับก็เราก็จะได้เห็นใกล้ๆไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันพอหิ่งห้อยจะมาเกาะตาคุณเลยแหละท่านนายกครับก็ว่าอย่างตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยเขาบอกจะเปิดเฉพาะวันหยุดจริงหรือไม่ยังไงฮะวันหยุดนักการตะเลิกเงี้ยครับมันเราจะมีแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็จะมีการรีแลกซ์ให้คลองอัมพวาเราจะได้มันจะได้ไม่เกิดมลภาวะโอ้หยุดพักเขาบ้างพักเขาบ้างพักให้เขาบ้างแต่ที่อยู่ที่เขาสร้างเขาเปิดทุกวันนะแต่นี่ไม่ฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์แล้ววันหยุดนักการตะเลิกสมมติว่าผมมาวันเสาร์ผมเดินเล่นผมไม่จุใจผมอยากจะพักอ่ะพักที่นี่อยากจะนอนที่โฮที่นี่มีโฮมสเตย์เยอะแยะมีใช่ไหมครับมีโฮมสเตย์แล้วก็มีโรงแรมด้วยโรงแรมที่เป็นหนึ่งเดียวในอัมพวาเนี่ยก็คือผู้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่กับลองมานั่งคุยบนเนี้ยที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือโรงแรม
หน้านอนอัมพวาอัมพวาหน้านอนอัมพวาหน้านอนชื่อโรงแรมอัมพวาหน้านอนนะที่เรานั่งอยู่นี่นะนั่งเดี๋ยวคนนี้เป็นดาดฟ้าเลยครับผมโรงแรมเดียวในอัมพวาครับผมโรงแรมเดียวโรงแรมแรกเลยแล้วนอนจะมีแต่โฮมสเตย์อะไรว่าบรรยากาศข้างบนเนี่ยเป็นไงสามารถมองได้ไงฮะคุณนัน360องศาครับผมนอนได้เห็นรอบทิศทางเลยเป็นแบบพาโนรามาโอ้โหนี่เห็นแม่น้ำครับแม่น้ำแม่กองเห็นคลองแม่น้ำแม่กองข้างหลังแม่น้ำแม่กองเห็นทั้งคลองอัมพวาอ้าวดีใจแล้วห้องพักก็สวยหรูด้วยเมื่อกี้คือลิฟต์มาโหระบบนะระบบสัมผัสเลยอ่ะลิฟต์ระบบสัมผัสแบบปิ้งขึ้นมาเลยถึงชั้น5ต้องขอบคุณทางโรงแรมอัมพวาหน้านอนนะพี่เอื้อเฟื้อสถานที่เรามานั่งคุยตรงนี้ครับนายกครับอีกอย่างนะว่านักท่องเที่ยวปีๆนึงแล้วเฉลี่ยแล้วเยอะมั้ยหรือแต่ละอาทิตย์อ่ะคือเยอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาของเราเนี่ยมันก็เกิดไปต้องหลายส่วนครับผมนะครับพอเข้ามาแล้วก็คือหนึ่งเรื่องการจราจรการจราจรความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นพื้นขยะที่เราต้องทางเทศบาลเราจริงๆแล้วทางเทศบาลตำบลวาเราเป็นเทศบาลเล็กๆครับคือคำว่าเทศบาลตำบลก็คงจะรู้แล้วว่าคือคำว่าตำบลก็ใช่ครับนิดเดียวเทศบาลเมืองเทศบาลนครเทศบาลมหานครนั่นคือเทศบาลใหญ่ๆอย่างอัมพวาที่เราเป็นเทศบาลเทศบาลตำบลฉะนั้นเวลาคือส่วนหนึ่งครับณวันนี้ตลาดน้ำอัมพวามีความเจริญรุ่งเรืองมากๆแต่งบประมาณที่ส่งมาจากส่วนกลางค่อนข้างน้อยแบบนี้ก็เลยร้องเรียนไปนี้ฝากเท่านี้เลยฝากคนเลี้ยงงบประมาณที่ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องนะกระทรวงที่มาส่งเสริมการท่องเที่ยวของผมบ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวกับอัมพวาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมีเมื่อกี้เราเดินผ่านมีชาวเอเชียไต้หวันจีนฮ่องกงอะไรพวกนี้ชอบมากฝรั่งก็มานะใช่ใช่ใช่แล้วมาเป็นทัวร์มาเป็นทัวร์นะเขาบอกมันมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ตรงที่เปิดตั้งแต่ตอนเย็นไปถึงกลางคืนครับผมสามโมงเย็นถึงสามทุ่มแต่ทีนี้คนจีนมาเที่ยวเยอะคนจีนมาเยอะนะแต่เรียกว่าคือเขาจะไม่ค่อยมาสุขสาวอาทิตย์เออเหรอจะมาวันธรรมดามาธรรมดาเขาก็ไม่เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของอยากจะดูอีกมุมหนึ่งของอัมพวาหลังจากที่เราเคยเห็นแบบอัมพวาคึกคืนแล้วเรามาดูอัมพวาตอนหลับบ้างแต่ก็ดูนะครับพอคืนเนี่ยในคลองจะสวยจากการที่ถ้ามาจังหวะที่น้ำมันเต็มคลองเนี่ยนะน้ำเต็มไฟที่มันลงมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมองไปมันก็จะพิ้วไปหมดสวยไปหมดเลยพิ้วไปเลยเรียกว่าแต่ทีนี้มันก็มีบางทีเขาคุณมาโชคดีคุณมาตอนน้ำแห้งก็ไม่สวยเพราะบางคนส่วนมากเรามาชาวจีนชอบมาธรรมดาเพราะคนไม่พลุกพล่านเขาจะมาดูบรรยากาศแบบยังไม่มีร้านค้าบรรยากาศแท้เพราะที่นี่ถ้าวันธรรมดาเอาบรรยากาศแท้ๆแบบชาวบ้านเดิมๆเลยที่นี่ผมดูแล้วนะวันลอยกระทงหน้ามามากโอ้โหวันลอยกระทงแบบดีลอยกับกล้วยลอยกับกล้วยด้วยเป็นอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่กับกล้วยกับกล้วยไงเนี่ยหน้ามามากสวยมากครับสวยมากครับเป็นแสนๆนะฮะเนี่ยตรงที่เห็นนะครับเป็นแม่น้ำนะฮะตรงที่นี้เป็นวัดภูมิดินกุดีทองครับผมเราจะลอยจากตรงนั้นนะครับยาวเลยแล้วก็แสงไฟแล้วยิบแสงไฟจากกระทงครับโอ้เหมือนกระทงสายเลยยาวอันนี้เขาเรียกว่ากระทงกับด้วยท่านนายกครับก็คือนักท่องเที่ยวเยอะในส่วนเทศบาลตำบลอัมพวาเรามีหน้าที่ให้อะไรเขาเรียกว่าช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบยังไงอะไรยังไงบ้างเราก็ดูแลกันครับก็หมายถึงว่าก็รักษาความปลอดภัยความสะอาดความสะอาดทีนี้จราจรก็เป็นเรื่องของตำรวจของจราจรเราก็ทีนี้อย่างก็คุยกับทางโรงพักตำรวจที่นี่ก็มันเหมือนกับเป็นอำเภอเล็กๆอ่ะปริมาณไม่พอปริมาณเจ้าหน้าที่เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ข้าราชการก็ไม่พอเจ้าหน้าที่น้อยเดี๋ยวพวกเรามาสมัครตรงนี้มาช่วยดูแลมารับรถหาอาสาไหมอาสาเออต้องหาอาสาจริงก็ถึงจะมาไงรถจะเยอะไงแต่ก็มีที่รองรับไว้จอดรถก็ถูกต้องเรื่องถือว่าพอครับพอเพียงก็ยังบางส่วนเราขาดอยู่ท่านกำลังดูสิครับยังเป็นสวนอยู่เลยเออยังเป็นสวนก็มีเป็นธรรมชาติเรามีความเป็นธรรมชาติเราไม่อยากไปบุกรุกเขาถูกต้องถูกต้องความเป็นธรรมชาติยังหลงเหลือเต็มเลยใช่ไหมเห็นต้นไม้เต็มไปหมดอยู่กันแบบเอื้อนะธรรมชาติกับคนสภาพแวดล้อมที่ยังดีมากยังดีอันนี้ยอมรับว่าดีนะเพราะปกติถ้าเข้ามาลักษณะต
ลาดน้ำที่คนเจริญเยอะๆเนี่ยจะต้องเห็นตึกรามบ้านช่องเต็มหมดแต่นี่ไม่ครับยังอนุรักษ์และรักษาแบบดั้งเดิมไว้เนี่ยเป็นบ้านแบบไทยๆโบราณมีต้นไม้กลิ่นไอกลิ่นไอในอดีตอยู่อย่างนั้นเขาจะมีชื่อเหรอโฮมสเตย์เห็นไหมอยู่ในสวนอยู่ในบ้านต้องมาพักกับเขาโฮมสเตย์เสน่ห์ของอัมพวานี่มีเยอะนะครับผมคนนี่หลั่งไหลกันมาดังไม่ใช่ดังเฉพาะในไทยดังไปต่างประเทศก็ดังทั่วโลกแล้วทั่วโลกแล้วได้มาที่อัมพวาทีนี้ก็คือวันธรรมดาจะมีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนครับมีคนมาเที่ยวเยอะครับมาดูแต่ว่าผมเคยมานะวันธรรมดาก็มีแม่ค้าบ้างบางเจ้ามีว่าขายของอยู่ประจำแกก็มีอยู่ครับยังมีอยู่ก็มีของถูกๆขายไม่นั่งทานเรือก็มีชาม15บาท20บาทของถูกๆไม่แพงใช่ๆคุณจะไปนั่งกินตามร้านแล้วแพงบ้างถูกบ้างมีของธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาคุณจะไปเลือกบอกเดี๋ยวนี้ว่าของแพงมันจริงมึงเรามีบางส่วนที่เป็นของถูกแล้วส่วนมากที่นี่พวกสินค้าที่มาขายมีอะไรบ้างครับท่านนายกครับในอัมพวาจริงๆเรามีสงครามเราก็มีพืชผลทางเกษตรครับผมพืชผลทางเกษตรมีผลไม้จริงๆเรามีส้มโอขาวใหญ่ใช่ส้มโอขาวใหญ่ส้มโอขาวใหญ่นะครับอาหารที่ขึ้นชื่อนี่คืออย่างกุ้งเราก็เป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งจริงๆแล้วเขาเรียกกันสมัยก่อนเขาเรียกกุ้งหลวงกุ้งหลวงกุ้งหลวงที่ตัวใหญ่นะนั่นแหละครับที่เขาขายในตลาดน้ำบอกใช่ครับอ๋ออันนี้เหรอกุ้งหลวงเป็นสมัยก่อนนี่เป็นกุ้งหลวงก็มาเปลี่ยนเป็นกุ้งแม่น้ำนั่นนะฮะกุ้งแม่น้ำนะเพราะว่าคือกุ้งที่เนี่ยมันจะยังไงครับคือเป็นกุ้งที่จะต้องอยู่ในคือโตจากในทะเลโตแต่มาครับกุ้งทะเลมันไม่ใช่ฮะคือกุ้งเวลาที่จะวางไข่ต้องมาวางไข่ในน้ำที่มันเกิดน้ำเค็มน้ำก่อยครับผมแล้วก็จะว่ายโตขึ้นไปลาบุรีอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะว่ายกลับมาว่ายกลับมาเนื้อก็แน่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันแข็งแรงอะครับมันว่ายควรน้ำว่ายไปว่ายกลับคิดดูแล้วกันโอ้โหกล้ามเนื้อกินแล้วอร่อยขนาดไหนโอ้โหนี่แท้ที่สงสารแล้วก็ไปกินก็เป็นอาหารแล้วส่วนมากแล้วที่อีกอย่างนึงนะที่มาอัมพวานะขาดก็ไม่ได้เลยนะเสื้อนี่ต้องเขียนว่าไปอัมพวามาแล้วนะเคยป่ะถ้าผมกลับไปบ้านนะตอนนี้ยังไม่มีเลยยังยังเดี๋ยวผมจะไปเดินดูเนี่ยมีแต่จอขาวเอาเล่าขำจอขาวนี่ครับผมได้ได้ยกเดี๋ยวต้องซื้อเสื้อให้สิเนี่ยอันนี้แล้วแต่ท่านนายกแล้วแต่จะกรุณาครับขอบคุณตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยสินค้าโดยรวมก็มีอะไรบ้างหลากหลายมีขนมไทยๆใช่ไหมมีเสื้อผ้ามีของที่ระลึกมีผลไม้มีอาหารการกินโอท็อปก็มีมีสินค้าโอท็อปมีหลายอย่างมากมายครับคือเรียกว่าวันหนึ่งท่านอาจจะเดินไม่หมดเพราะว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่มากดีเราใกล้อุทยานร.สองใกล้อุทยานร.สองด้วยนะเป็นแหล่งกำเนิดของราชินีครับราชบุรีก็เป็นเมืองราชาอัมพวาก็เป็นเมืองราชินีสมัยก่อนเนี่ยใช่ครับนี่คือพระอมรินทรามาศก็ถูกต้องครับพระศรีสุริยันใช่ใช่เป็นพระบรมราชินีของพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระพุทธเลิศล่าท่านประสูติท่านประสูติที่นี่ท่านประสูติที่นี่ด้วยนะครับนี่เสน่ห์ก็เป็นเมืองที่มันมีอดีตนะฮะมีอดีตเยอะมีอดีตเยอะครับผมใช่มีวัฒนธรรมเก่าๆเพราะฉะนั้นสมเด็จพระพุทธเลิศล่าแกคือเป็นเรื่องของโบราณเรื่องวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็เลยกลายเป็นเมืองนี้เราเมืองโบราณไปเมืองโบราณเมืองในวันนี้จริงๆถ้าพูดถึงอัมพวาเนี่ยเราจะได้ถึงภาพแบบย้อนยุคเลยภาพแบบบ้านๆถ้าบอกไปถ้าพูดถึงอื่นโบโบหรูหราโบโบใช่ไหมบอกอัมพวาโอ้ยบรรยากาศมันน่าไปนะบรรยากาศดีท่านพูดแบบสมัยรุ่นเลยนะอะไรนะโบ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 นี่คือสมัยรุ่นโบราณนะโบโบราณถ้าจะมานี่โฮมสเตย์ก็มีรองรับครับแต่จะค่อยๆจะมาหลายคืนนี่เลยโรงแรมอัมพวาแน่นอนอัมพวาแน่นอนครับชื่อโรงแรมนะอัมพวาแน่นอนแล้วแน่นอนจริงๆครับท่านบรรยากาศดีมากโรงแรมที่เอื้อเฟื้อสถานที่พวกเราครับผมบรรยากาศดีมีที่นี่ที่เดียวที่อัมพวาเนี่ยนอกนั้นจะเป็นลักษณะโฮมสเตย์หมดครับเดี๋ยวเดินจากนี่ไปเดินไปนิดเดียวครับทีนี้ทะลุไปไม่ถึง1นาทีก็จากโรงแรมไปตลาดน้ำนิดเดียวผมเดินไปมาแล้วเมื่อกี้นี้ลองเดินไปมาแล้วนี่เดินทะลุข้างหลังนิดเดียวเองไปถึงทะลุทั้งเจอหน้าตลาดน้ำเลยถ้าเกิดคนขี้เกียจเดินที่นี่มีจักรยานปั่นด้วยการด้วยครับผมเพราะว่าจริงๆเท่าที่พอจะทราบมาบอกตรงตลาดน้ำพะวาเนี่ยไม่อนุญาตให้สร้างโรงแรมบนริมคลองใช่ไหมให้บอกให้เลยมาหน่อยถูกต้องหรือเปล่าคือเราจะช่วยอนุรักษ์เราจะช่วยอนุรักษ์คือไม่ให้คลองพะวาเนี่ยมีสุดยอดเราจะขึ้นไปอยู่ในระบบของ
ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้เราผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะเราอย่างเราไปที่อะไรเนี่ยจังหวัดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคนต่างชาติเข้ามาซื้อเข้ามาอยู่อันนี้ก็รองรับได้เลยประชาคมอาเซียนนี่โรงแรมหน้าเนาะประมาณนั้นใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องอนุรักษ์ไว้ยังพยายามที่จะบอกประชาชนที่คนในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยพยายามอย่าคือคุณมาเพราะว่าคุณยังไม่เห็นเลยนะครับเซเว่นใช่นี่ทำไมอนุรักษ์ไม่ดีจังเลยเพราะอะไรครับแต่ว่าผมจะถามว่าอนาคตจะมีไหมมีไหมแต่ว่ามันหลายปีแล้วมันไม่มีแต่ว่าคิดว่าคงไม่น่าจะมีก็ต้องพยายามต้องกีดกันกันนะครับคือพยายามจะไม่ให้มันเป็นให้มันเหมือนกับคงเดิมไว้คงเดิมไว้อยากให้เหมือนเดิมอยากให้คงเดิมไม่อยากให้มีวิวัฒนาการอะไรเข้ามาอยากให้เข้ามามันเป็นตลาดอย่างเมื่อกลางคืนกลายเป็นตลาดบาร์เบียกลางคืนอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ต้องเนี่ยฟังจากพ่อบ้านอย่างนี้นะได้ประทับใจนะอยากให้เมืองเราเป็นครับผมครับดีแล้วครับอัตลักษณ์ของเราอยู่ผมก็อยากให้อัตลักษณ์ของเราอัมพวายังเป็นอัตลักษณ์แบบเดิมไว้อยู่ครับผมนะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงอัมพวาเราจะนึกถึงแบบความแบบโบราณบรรยากาศแบบโบราณถ้าบอกโบราณมาดูหิ่งห้อยพายเรือดูหิ่งห้อยมาดูหิ่งห้อยมันตลาดน้ำยามเย็นซึ่งเสน่ห์ที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าตลาดน้ำเปิดตอนเย็นสุขเสาร์อาทิตย์เราวันอยู่ในกาตาเลิกบรรยากาศน่าถ่ายรูปมากบรรยากาศน่าถ่ายรูปแม่ถูกต้องครับเรื่องราวของตลาดน้ำอัมพวาและอัมพวานี่ยังมีอีกยาวอีกเยอะนะคุย3วัน8วัน9วันก็ไม่จบไม่จบยังไงต้องวันนี้ต้องขอบคุณท่านสวนสรรชัยอารยะอัศนีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวาต้องขอบคุณท่านมากเลยนะครับผมครับท่านครับที่มาพูดคุยกับเราเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบตลาดแล้วท่านนายกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินกันตลาดไปเดินแล้วเดี๋ยวผมซื้อเสื้อให้เสื้อให้เสื้อเดี๋ยวซื้อเสื้อให้ครับนายกซื้อเสื้อให้นายกเป็นคนยังไงใจดีครับผมนี่เขาเรียกว่าตลกเมื่อกี้เห็นบอกไงผมบอกว่าอัมพวามีสารน้ำมันติดน้ำเค็มน้ำก่อยนี่แม่พี่เลี้ยงบอกว่าน้ำใจมีน้ำใจน้ำใจไหมโอเคครับนี่เขาเรียกตลกบริโภคเดี๋ยวนะอะไรนะตลกบริโภคอันนี้ไม่ใช่ตลกบริโภคอันนี้วิทยาหากินของตลกอีกท่านครับลูกเมียผมอยู่ในรถอีก5คนพอแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่โรงแรมอัมพวาแน่นอนที่อัมพวาสมุทรสงครามที่คือเป็นสถานที่พวกเราเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเดินตลาดน้ำอัมพวากันนะครับครับผมต้องขอบคุณท่านยกอีกครั้งครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ